สิวใช่แล้วค่ะคลิปนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของคนเป็นสิวคนคนหนึ่งซึ่งก็คือกูเองคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสิวเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นสิวหรืออาจจะเคยเป็นสิวมาก่อนบางคนสิวมักจะขึ้นมาในวันสำคัญที่เราจะต้องไปทำหรืออะไรที่มันสำคัญมากๆเพื่อให้ค่าความดูดีของคุณนั้นลดลงแต่นั่นไม่ใช่สำหรับเราที่มันมาตลอด365วันโดยต้นตอของสิวนั้นอาจจะมีด้วยกันหลายสาเหตุอาทิเช่นโฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงสภาพการเป็นอยู่หรืออาการแพ้โดยสิวเริ่มมาเยี่ยมทักทายเราตอนม.1เทอม2คือตอนนั้นมันก็มีไม่กี่เม็ดนะแต่ด้วยความไม่ประสีภาษาของกูเองเนี่ยแหละเทียบไปบีบอะไรกับหน้านักหนากูก็ไม่รู้คือแบบว่าตอนนั้นเห็นแล้วมันอยากจะบีบมากเลยอะผลที่ได้ก็คือหน้ากูพังแล้วก็ไม่ต้องถามถึงการใช้ชีวิตในสังคมเลยนะมองหน้าใครไม่ติดเลยแหละคือสีหน้าทุกคนต่อให้เขาไม่ต้องพูดมันก็แสดงออกมาทางสีหน้าแล้วอะแล้วก็จะมีคำถามมากมายตามมาว่าหน้าไปทำอะไรมาน่ะหน้ามันอุกกาบาตเลยอะเหมือนปลวกเลยไงสารพัดคำพูดที่เปรียบเสมือนใบมีดนั้นคุณไม่รู้หรอว่าคำพูดคำหนึ่งอะมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกเสียใจไปกับคำพูดนั้นมากแค่ไหนหรือบางคนอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายก็มีพอถึงม.3ความอดทนต่อคำพูดผู้คนมากมายมันก็ถึงขีดจำกัดจำกัดกับมึงเนี่ยแหละอีไก่เวนเราเริ่มมาสนใจกับการรักษาสิวจริงๆจังๆในตอนนั้นคือตอนนั้นใครแนะนำอะไรมาก็ใช้หมดก็จะยกมาสักหนึ่งเหตุการณ์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปมันจะได้แบบกูขี้เกียจตัดต่อง่ายๆเวลาใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์รักษาสิวมันก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยเพราะว่าบางอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เหมาะกับหน้าตัวเองคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครีมมันถูกสร้างมาคือไม่ว่าจะกี่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปอ่ะเหมือนมันถูกสร้างมาให้คนทั้งโลกยกเว้นกูเองเนี่ยแหละแล้วแม่ก็ทุ่มเงินซื้อไปกับผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้กับหน้าเราโอ้นี่ถ้าย้อนความไปไม่รู้เสียไปกี่บาทแล้วนั่นเนี่ยตั้งแต่ของถูกไปจนถึงของแพงหรือแม้แต่เข้าไปในคลินิกหมอแล้วอ่ะแย่สุดในชีวิตก็คลินิกหมอเนี่ยแหละอุบาทมากเลยขอไม่เอ่ยชื่อคลินิกหมอนะแต่นั่นอาจจะเป็นความโชคร้ายของเราก็ได้ที่เข้าคลินิกนั้นอ่ะโดยเหตุการณ์มีอยู่ว่าคุณอาจะพาเราไปที่คลินิกแกเอ็นดูที่เห็นเราเป็นสิวตั้งแต่ม.1แล้วก็ลูกๆแกก็เป็นสิวแต่ตอนนี้คือไปคลินิกแล้วหายหมดแล้วคือเราก็เห็นผลจากหน้าของพี่ๆเขานะคือหน้าใสกิ๊กแล้วทุกคนโคตรน่ารักอ่ะแต่ประเด็นกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะทำไมกูออกมาเป็นอย่างนี้วะทั้งตระกูลกูก็หน้าตาดูดีหมดนะแต่กูทำไมออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยหรือว่าเป็นบาปกรรมอะไรของกูเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอไปถึงคลินิกคุณหมอก็ถามหลายๆอย่างเลยล่ะเช่นเคยใช้ครีมอะไรไหมแพ้อะไรมาหรือเปล่าเป็นต้นแล้วเขาก็เตรียมพวกผลิตภัณฑ์ที่ให้มันใช้เหมาะกับหน้าของเราแล้วก็มีการขัดหน้าพอกหน้าคือตอนนั้นตอนใช้รอบแรกมันก็รู้สึกดีนะมันหน้ามันเด้งเด้งดึงดึงยังไงวะเด้งเด้งดึงดึงเนี่ยงงคุณหมอก็บอกว่าให้ทำแบบนี้นะเหมือนที่คุณหมอทำไว้แล้วก็แกก็เขียนหมายเลขไว้บนผลิตภัณฑ์ว่าต้องใช้อันไหนก่อนเพื่อไม่ให้เรางงอ่ะหลังจากกลับมาจากคลินิกก็ตั้งใจดูแลความสะอาดตัวเองมากขึ้นทำตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกไม่ข้ามขั้นทำทุกวันผลที่ได้ก็คือหน้าเริ่มเละในอาทิตย์แรกคือตอนนั้นกำลังใจในการรักษาสิวนี่ลดพรวดพราดเลยพี่ใหญ่และหลังใช้1เดือนไอ้ครีมเหี้ยคือที่ทำคลิปนี้ออกมาไม่ใช่อะไรหรอกทำมาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยว่าคุณนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวหรอกที่กำลังพยายามเราจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนที่รักษาสิวนั้นพยายามต่อไปนะครับเชียร์ทั้งไก่ทั้งคนจ๋อเลยเฮียเป็นอะไรกันเนี่ยวันนี้มาพร้อมใจกับตอนกูทำคลิปเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายAnd so across from time